วัสดีครับผมพี่คุณนกกุ้งครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ นะครับผมประจำวันที่5 มิถุนายน 2565นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะผมก่อนเข้าทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมเล่าชีวิตจริงกับการที่เราทำงานนะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องนะครับสำคัญนะผมมีเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับเงินเราแทบไม่มีกินนะผมต้องส่งรถส่งบ้านส่งให้พ่อแม่ในการใช้ชีวิตต่อเดือนต่อเดือนเดือนทุนเดือนเนี่ยครับผมเงินเราอ่ะมีพอกินแต่ว่าไม่มีสำหรับให้คนอื่นนั่นเองนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์นะผมถ้าเกิดเราเข้ามาทำงานนะครับผมเรามีเงินไม่ว่าเราจะไปทำงานที่ไหนเนี่ยเราได้เงินต่อเดือนต่อเดือนนะครับผมเราได้เงินต่อเดือนนะครับแล้วเพื่อนเคยไหมครับผมมีอยู่วันหนึ่งนะผมเพื่อนสนิทมายืมเงินครับทักมายืมเงินนะครับผมว่าไงครับผมว่าไงเพื่อนขอยืมเงินหน่อยตังค์ไม่พอใช้ต้องไปส่งหนี้ส่งรถตังค์ไม่พอถ้าเกิดเรามีเงินเนี่ยเราให้ยืมนะผมส่วนมากเราจะให้ยืมนะเพราะว่าเราอะอาจจะด้วยความเกรงใจของความเป็นเพื่อนญาติพี่น้องนะครับทักมายืมนะครับทักมายืมเรานี่แหละให้แต่เคยไหมครับผมน้องๆเพื่อนๆในพี่เนี่ยเคยไหมให้ยืมไปแล้วเจ็บด้วยตัวเองเนี่ยในฝั่งที่เราเนี่ยช่วยเขาแท้ๆแต่เราเจ็บเองมันทำไมต้องเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าโพสต์ของเพื่อนๆตามเพจนะครับ Facebook นะครับผมจะมาแชร์มาเล่าชีวิตให้ฟังกันเพราะว่าผมก็เคยเจอนะครับในการยืมไม่ว่าญาติพี่น้องหรือว่าอะไรก็ตามนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นคำที่เขาออกมาแชร์ในกลุ่ม Facebook นะครับของถึงกับลั่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองไปอ่านไปชมกันได้นะผมงดยืมเงินนะเราเสียมิตรภาพเพราะเงินมาเยอะแล้วเราไม่อยากทวงเงินตัวเองคือบางทีอ่ะเวลาเพื่อนหรือญาติเราเนี่ยยืมเงินเนี่ยยืมแล้วไม่จ่ายยืมเงินแล้วไม่จ่ายนะครับเงียบไปเนี่ยบางทีเราก็อายใจตัวเองนะครับที่เราจะไปทวงเงินเพื่อนเราญาติพี่น้องเราเนี่ยมันทำไมต้องกลับกลายเป็นอย่างนี้นะครับทำไมแล้วเราต้องละอายใจที่เราต้องไปเอาเงินของเรากลับมาเนี่ยบางทีเราไม่พอใช้เนี่ยเขาจะยืมไปไม่กี่วันเนี่ยแล้วจะคืนเนี่ยเราคิดคำนวณแล้วคืนวันนี้สิ้นเดือนเนี่ยพอทันนะเราจะส่งรถส่งบ้านส่งให้ที่บ้านเราเนี่ยกลับกลายเป็นเขาไม่คืนตามกำหนดนะครับแล้วเราต้องไปทวงเนี่ยการทวงคือการละอายใจที่เรามีน้ำใจเนี่ยกับการที่เรามีน้ำใจช่วยเพื่อนเราช่วยญาติพี่น้องเราเนี่ยแต่ว่ากับกลายเป็นละอายใจด้วยการทวงเงินของเราคืนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโพสต์ที่2นะครับของเพจนะผมแชร์เรื่องราวดีๆนะผมอันนี้ก็เป็นอีกคำโพสต์หนึ่งนะครับผมอย่าเอาเปรียบคนอื่นโดยการยืมเงินแล้วคืนไม่ตรงเวลาอันนี้ก็ขอบคุณทางเพจนะครับอันนี้ก็สำคัญนะเวลาเรายืมเงินเราก็ต้องมีวินัยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปกู้ไปเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยอันนั้นนะคือเขาฟ้องแน่นอนนะครับแต่เนี้ยเรายืมเงินเพื่อนเราครอบครัวพี่น้องเราเนี่ยเราต้องตรงเวลานะบางทีเขาต้องใช้จ่ายนะครับผมต้องใช้จ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาไปคืนเนี่ยเพราะเงินมันไม่ใช่ของเราไงเรายืมมาได้นะครับแต่ว่าเราต้องคืนให้ตรงเวลานะครับเพราะว่าบางทีมันมีผลกระทบต่อบุคคลที่เขาให้ยืมนะครับนี่ผมบอกไว้เลยนะครับมีผลกระทบมากนะบางทีเขาวางแผนนะเดือนชนเดือนจริงๆนะครับเพราะว่าเราทำงานเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันต้องใช้จ่ายทุกวันแล้วก็ทุกเดือนนะครับมีรายจ่ายนั่นเองนะครับสำหรับการแชร์นะครับผมแล้วก็จะมีในเพจนะครับอันนี้ก็จะเป็น Facebook เขาเอามาโพสต์นะครับผม
โพสต์ที่3นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์จริงนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์โดยตรงของผมอีกเรื่องหนึ่งเจ้าเชื่อเรื่องยืมเงินเดี๋ยวพวกนี้คืนไหมและทำไมมึงไม่รอใช้เงินพวกนี้วะจะมายืมเพื่อไม่มีให้ใครยืมอันนี้คือเขาจะบอกตัวเองว่ากูก็ไม่มีอ่ะมึงจะมายืมเงินแล้วมึงจะใช้พวกนี้แล้วทำไมไม่รอพวกนี้วะอะไรประมาณนี้แล้วมึงจะทำไมต้องการใช้วันนี้ประมาณนี้ครับผมบางทีมันก็ทำให้เพื่อนกันครอบครัวกันนี่แหละมีการกระทบกระทั่งกันได้เพราะการยืมเงินนะผมเราก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดผู้ให้ยืมเนี่ยเราไปยืมเงินที่แบบคนที่มีตังเนี่ยญาติพี่น้องเราที่มันรวยจริงๆน่ะเราไปยืมผมว่านะถ้าเกิดผมรวยจริงนะแล้วญาติพี่น้องมายืมเนี่ยเดือดร้อนไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยผมก็ช่วยนะถึงไม่ให้เป็นปีอะไรก็แล้วแต่คือเรารวยไงเรามีเงินในบัญชีเป็นล้านล้านเนี่ยอันนี้มายืมเถอะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดไอ้คนที่มีเงินแบบพอใช้นะครับคำว่าพอใช้นะครับไม่ได้แบบมีล้นหลานนะครับผมพอมันยืมเนี่ยมันก็ลำบากใจนะครับที่เราจะให้เงินเขาไปโดยที่เราลำบากนะมันเป็นเงินของเรานะอันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะผมสำหรับประสบการณ์ผมนะมีอยู่วันนึงนะครับเพื่อนผมใน Facebook เนี่ยเคยทักมายืมเหมือนกันนะช่วงตอนนั้นนะผมก็อยากช่วยนะครับแต่ว่าเงินผมก็ไม่ค่อยจะมีกินต่อเดือนเนี่ยเดือนชนเดือนเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่ได้ให้ยืมนั่นเองนะครับก็อันนั้นผมก็ต้องตัดเลยเขาก็ต้องไปยืมเพื่อนคนอื่นหรือว่าญาติพี่น้องเขานะผมอันนี้ผมก็อยากช่วยแต่เงินผมไม่มีไงไหนๆต้องส่งรถกินต่อเดือนเนี่ยไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะผมแล้วก็ญาติกันเนี่ยคือพี่น้องกันนี่แหละยืมเงินนะผมยืมเงินแต่ไม่คืนเหมือนกันนะครับผมก็ระดับหลักเป็นหมื่นเหมือนกันนะหลักเป็นหมื่นนะครับผมหลักเป็นหมื่นนี่แหละแต่ก็คือญาติกันไงคือแบบพี่น้องกันเนี่ยเราเชื่อใจนะครับบางทีเขาจะคืนเงี้ยพวกนี้คืนนะยืมไปก่อนแล้วก็เงียบไปบางทีเราทวงไปเงี้ยทวงไปเราก็อายนะที่จะไปพิมพ์ทักไปว่าเดี๋ยวคืนเงินหน่อยครับนู่นนี่นะครับผมบางทีเขาก็ไม่ได้คืนเรานะถึงจะตามพอตามไปบ่อยเราก็ไม่อยากจะให้เขารำคาญนั่นเองนะก็คือการละอายแก่ใจของเราเนี่ยที่จะไปทวงถึงเราจะไม่มีเงินกินก็ตามหรือว่าเงินจะไม่ค่อยพอเราต้องดึงเงินในจากบัตรเครดิตมากินก็ตามนะครับบางทีนะบางทีมันก็ต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยบางทีเงินผมไม่พอเนี่ยที่ส่งรถกินเนี่ยบางทีผมก็ต้องไปหมุนนะครับจากบัตรเครดิตเอามากินมาใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็บางทีคนอื่นเนี่ยผมอยากให้มองอีกมุมนึงนะครับผู้ยืมเนี่ยไม่ว่าญาติกันหรือว่าเพื่อนกันเนี่ยผมอยากมองถึงคุณไม่มีเงินเนี่ยคุณไปยืมเพื่อนคุณเนี่ยแล้วคุณคิดไหมว่าเขามีเงินหรือเปล่าที่จะพอใช้จ่ายต่อเดือนนะครับบางทีเขาเครียดนะครับที่เขาให้เงินคุณไปคุณเอาไปใช้อะไรไม่รู้อ่ะคุณเอาไปใช้อาจจะไปใช้จ่ายของคุณเอาไปทำนู่นทำนี่บางคนนะครับเขาไม่ได้ยืมไปกินไปใช้จ่ายไปใช้อะไรนะเขายืมเงินนะครับเอาไปทำบ้านเอาไปยืมเงินไปจ่ายค่ารถยืมเงินไปซื้อแอร์ติดบ้านให้ครอบครัวเขานะครับแต่ว่าเงินก้อนนั้นนะปกติมันมีประโยชน์ต่อคนที่คุณไปยืมเนี่ยเขาต้องใช้จ่ายชีวิตประจำวันซื้อข้าวซื้ออะไรกินต่อเดือนนะครับบางทีอ่ะมันต้องมองกลับกันนะครับมันทำให้คนอื่นลำบากแล้วคุณยืมไปหลากหลายหมื่นเนี่ยแล้วคุณไม่คืนนะครับโอ้โหผมบอกเลยนะคนประเภทนี้เยอะมากนะครับผมบอกไว้เลยเยอะมากแบบยืมคนนี้เอาไปให้คนนึงยืมคนนี้เอาไปให้ครอบครัวตัวเองทำนู่นทำนี่อันนี้ไม่เหมาะสมนะครับถ้าเกิดคนอื่นมายืมเราอ่ะไอคนที่จะมายืมต่อหนึ่งเนี่ยคุณต้องคิดแล้วว่าเราไม่มีเงินก็ไม่ต้องให้ทางบ้าน
จะไปทำบ้านไปทำซื้อแอร์เนี่ยถ้าเกิดเขายืมมาเนี่ยใช่ไหมเราก็บอกไปว่ายังไม่มีเงินเดี๋ยวมีเงินเนี่ยเดี๋ยวเราโอนไปนะเราไม่ต้องไปยืมคนอื่นนะครับถ้าเกิดเราไปยืมคนอื่นแล้วมีผลกระทบอีกทอดนึงเนี่ยผมว่ามองว่ามันไม่ดีนะครับไม่ดีมากเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆน้องๆนะครับที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับถึงคุณทำมีเงินเนี่ยแล้วมีคนยืมเงินคุณเนี่ยคุณต้องดูให้ดีนะต้องดูให้ดีเพราะว่าผมก็เจอเหตุการณ์เนี้ยจะทวงก็อายใจตัวเองครับผมที่จะไปทวงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เล่าประสบการณ์ชีวิตเอามาแชร์กันนั่นเองนะครับสำหรับการยืมเงินแล้วเราจะทวงแล้วเราอายใจต่อการที่จะไปทวงเงินของเราคืนกลับมานั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมใครมีประสบการณ์ตรงไหนอะไรยังไงลองเอามาแชร์กันใต้คลิปนะครับผมเรื่องการให้ญาติพี่น้องยืมหรือว่าให้เพื่อนยืมนั่นเองแล้วเราไม่พอที่จะใช้เงินในแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ